จะทำนายดวงประจำวันจันทร์ที่24เมษาเริ่มที่คุณผู้ชมที่เกิดในวันอาทิตย์ครับดวงชะตาของคุณผู้ชมที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับได้ไพ่ราศีมังกรและก็ไพ่ชาริออดผสมกันนะครับไพ่สองใบนี้ขึ้นประกบกันนะฮะต้องบอกว่าระวังการเจ็บป่วยเจ็บป่วยที่ตัวคนถ้าเจ็บป่วยที่ตัวคนคุณผู้หญิงลองเอามือกดตรงปีกมดลูกซิคุณปวดท้อง บททองน้อยไหมคนวันอาทิตย์นะครับมีโอกาสที่จะเจ็บปีกมดลูกอย่ายกของหนะักข้อที่1ข้อที่2ระวังขโมยขโจรเกี่ยวกับเรื่องของรถจอดรถล็อกรถให้เรียบร้อยนะอย่าประมาทจ,จอดรถลงไปซื้อของเนี่ยต้องดับเครื่องล็อกเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีโอกาสที่จะซ่อมแซมรถยนต์หลายท่านที่เป็นวันอาทิตย์ไปงานโมอเตอร์โชว์ ไปดูศูนย์นะฮะไปดูศูนย์รถโอ้อยากได้รุ่นใหม่มาอยากมากเลยนะครับคิดจะเปลี่ยนรถก็ได้รถนะครับ,นะรบฟักดูกระเป๋าให้ตัวเองให้ดีแล้วกันนะครับในเรื่องของการงานการเงินมีดวงเดินทางให้เดินทางพบปะติดต่อผู้คนวันอาทิตย์จะได้โชคลาภจะเดินไปดูสินค้าจะเดินทางไปดูสินค้าเอามาขายก็จะโดดเด่นเป็นอย่างดีนะครับความรัก ความรักกับคนเดิมคนที่อยู่ด้วยจะรักไข่ปองดองกันดีจะช่วยกันทํามาหากินความรักของคนที่เริ่มต้นใหม่ๆนะครับจะพูดคุยกันทีและมองไปถึงอนาคตเนี่ยเป็นะความความรักวันอาทิตย์ถือว่าดีนะครับการค้าการขายจากวันนี้ไปถึงวันที่24เมษาเร่งค้าเร่งขายเร่งสลิปสรุปปิดจบงานขายจะค้าขายดีมีกำไรนะครับช่วงนี้คนวันทีต่ต้องเข้าสังคมบ่อย จะได้เงินต่อไปคนวันจันทร์คนวันจันทร์โอโหงานเพียบเลยปริมาณงานมากถ้าคุณเป็นลูกจ้างช่วงนี้ดีครับดีก็คือว่าเจ้านายรักคุณจะทำงานสำเร็จทำให้ผู้ร่วมงานและเจ้านายปลื้มใจกับคุณนะครับในขณะเดียวกันถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการลูกค้าประจำเพิ่มมากขึ้นเลยการที่เราทำค้าขายเนี่ยธุรกิจค้าขายต้องมีรีพีทก็คือต้องมีการซื้อซ้ำ ถึงจะอยู่ได้นานดังนั้นคนวันจันทร์ในช่วงสัปดาห์หน้าเป็นจังหวะดีที่จะเปิดการขายและสรุปปิดจบงานขายได้ไม่ว่าคุณจะขายอะไรก็แล้วแต่จะขายตรงขายออนไลน์การขายและการบริการคุณจะได้รับความนิยมความรักโดดเด่นคนรักเข้าใจในงานและในชีวิตของคุณมากขึ้นนะครับความรักโดดเด่นแบบนี้นะครับเรื่องการเงินยิ่งขยันยิ่งได้เงินเพิ่มนี่คือดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ ต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันอังคารผมหยิบได้ไพ่ราชินีถือดาบและเจ็ดเหรียญไพ่สองใบนี้แปลว่าคนวันอังคารจะไปพบแพทย์หรือพบหมอไม่ใช่หมอดูนะฮะหมอที่โรงพยาบาลหรือคลินิกครับสุขภาพของคนวันอังคารและแม่ของคนวันอังคารจะเจ็บป่วยถ้าไม่ตัวคนวันอังคารก็แม่ของคนวันอังคารพี่สาวป้าเพศหญิงจะเจ็บป่วยคนวันอังคารมีโอกาสไปหามหมอ เอายามารับทานไปปรึกษาหมอไปตรวจเลือดไปเช็คล่างกายวัดความดันโลหิตหรือแม้กระทั่งไปนวดแผนโบราณน,นะครับการเงินของคนวันอังคารไม่พอใช้ครับถ้ารวยถ้ารวยอยู่แล้วต้องไปถอนเงินถอนประจํามาต้องเอาออกมาวันอังคารนะแต่ถ้าจนอยู่หรือลําบากเรื่องเงินอยู่จะขัดสนมากขึ้นมันก็แค่ช่วงเวลาไม่กี่วันเงินที่รอคอยยังไม่มากําลังจะมานะครับกําลังจะมาคนวันอังคารครับ ในช่วงสัปดาห์นี้ให้ปฏิบัติกรรมฐานหายใจเข้าพุทธไพรเจออกโทนะฮะหรือท่องอิติปิโสพุทธคุณเกินอายุหนึ่งจบจะช่วยปรับท่าทั้ง4และปรับโครงสร้างเรื่องการเงินให้ดียิ่งขึ้นครับต่อไปครับคนวันพุทธคนวันพุทธดวงชะตาได้ไพ่สามเหรียญและไพ่สีไม้เทา้ทาธาตุไฟกับธาตุดินแต่อันนี้ถึงแม้จะเป็นคู่ศัตรูกันก็ตาม แต่ถือว่าเป็นาธาตุที่เกื้อนหนุนกันในช่วงนี้เวลาไพ่ขึ้นแบบนี้ถือว่า,าธาตุเป็นศัตรูกันแต่เกื้อนหนุนกันในเรื่องของยิ่งทำงานมากยิ่งได้เงินมากวันพุธต้องขยันแล้วแหละนะครับจะได้รับมอบหมายจากผู้รับผู้ใหญ่การงานโดดเด่นการงานดีตั้งใจทำงานและจะประสบความสำเร็จจะได้เงินมากกว่าเงินเดือนประจำดังนั้นในวันจันทร์ที่24เมษาคนวันพุธถ้า มีการขายที่เกี่ยวกับคอมมิชชั่นขายแล้วได้เงินยิ่งขายยิ่งได้ยิ่งขายยิ่งได้ย,ไดยิ่งได้กำไรจะได้กําไรครับนะครับจะได้กําไรความรักเข้าใจกันมากขึ้นเช่นเดียวกันจะมีความรักที่มีความสุขนะครับถ้าทะเลาะกันก็จะดีกันนะครับคนรักที่เลิกลากันไปนะฮะมีโอกาสที่จะกลับมาแต่กลับมาแค่ลากันเองนะฮะบัญจะดีสำหรับคนที่มีความรักใหม่ๆถ้านที่เกิดวันพุธนะครับ สัปดาห์นี้ถือว่าขอให้อดทนการเงินจะได้เพิ่มขึ้นต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันพฤหัสครับคนวันพฤหัสนะครับระวังเกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้ระบบทางเดินหายใจปวดหัวหายใจติดขัดหายใจไม่ไม,ไม่ไม่โล่งไม่โปร่งวันพฤหัสเนี่ยนะต้องไปออกกําลังกายเลยนะเข้าฟิตเนสวิ่งว่ายน้ําทําอะไรก็ได้ต้องออกกาลังกายครับน้ําหนักคุณเกินหรือเปล่านะครับระบบหายใจคุณไม่ปกติหรือเปล่าปอดคุณมีปัญหาไหมนะครับ คนที่มีโรคแบบนี้อยู่ต้องออกกําลังกายถึงจะช่วยได้นะครับให้ไปทําบุญโรงศพนะครับเคลียเงินเคลียรทองกับเจ้ากรรมนายเวรซะติดหนี้ใครติดหนี้คําพูดใครนะฮะไปจัดการให้เรียบร้อยทําบุญโรงศพบ,บริจาคโรงศพผ้าหอ่อศพล้างตาชา้าจะช่วยเสริมดวงจะตาเงินเนื่องจากว่าในขณะนี้ดวงดาวเนปจูนกําลังบอกว่าคนวันพฤหัสจะได้เงินจากเงินเก่าเงินในอดีตอดีตชาติก็ได้ เงินมรดกทรัพย์สินก็ได้เงินแบ่งปันหุ้นส่วนก็ได้ดังนั้นรีบทําบุญจะก่อให้เกิดลาภผลนะครับและก่อให้เกิดเงินก้อนความสุขสบายเกิดขึ้นในวันพฤหัสนะครับในช่วงนี้นะฮะต่อไปครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันศุกร์ครับคนวันศุกร์ได้ไพ่ดาบครับคุณผู้ชมวันศุกร์มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยมีโอกาสที่จะติดขัดในเรื่องของหน้าที่การงานลูกค้าน้อยลงไม่มีลูกค้านะครับภายในบ้าน หรือญาติพี่น้องเกิดความวุ่นวายเกิดความไม่สบายไม่สบายใจไม่สบายเงินต้องเข้าไปช่วยเหลือเขาแล้วก็จะมีปากมีเสียงกันด้วยพูทริ์ร่าวันศุกร์ช่วงนี้ช่วยเหลือใคร mm. เขาเรียกว่าทำคุณไม่ขึ้นโบราณบอกไว้นะครับเรามาระวังคําพูดของคุณจะทําให้เกิดการทะเลาะกันสาหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ทะเลาะกันกับญาติทะเลาะกันในเรื่องของการงานเรื่องเงินจะติดขัดนะฮะจะติดขัดท่านที่เกิดวันศุกร์รีบ ขยันขันแข็งและอย่าอย่าใช้ฟุ่มเฟือยนะฮะรักเข็มขัดแต่เนื่นๆสุดท้ายครับคุณผู้ชมที่เกิดในวันเสาร์นะฮะคนวันเสาร์รอฟังอยู่คนวันเสาร์ได้ไพ่ดาวพุธและไพ่อัศวินถือถ้วยยิ่งพูดยิ่งได้เงินนะยิ่งประชาสัมพันธ์ค้าขายออนไลน์โดดเด่นขายอาหารขายน้ำขายครีมบริการความสวยความงามโดดเด่นมากๆพูดโฆษณาประชาสัมพันธ์ จะทําอะไรต้องอาศัยการตลาดคนวันเสาร์จะมีออเดอร์และประสบความสำเร็จในเรื่องของงานเงนินไอที่หวังไม่ได้ไอที่ได้ไม่หวังนะครับอย่าคาดหวังอะไรมากทํางานให้สม่ําเสมอตามหน้าที่และจะได้เงินก้อนนะฮะและมีความสุขกายสบายใจในการบริหารจัดก,การรักวันเสาร์ไม่เด่นแต่เด่นเรื่องเงินกับเรื่องงานครับเอาละครับนี่คือดวงชะตาของคุณในพราวพยากรกับผมอาจารย์นกยิปซีดวงดาว